ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้านะครับก็ตอนนี้สนามปิดเนาะโควิดระลอก3นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนภาคทฤษฎีกันหน่อยแล้วกันเนาะ วันนี้เราจะมาพูดถึงการตีโซน2-3นะครับเรียกว่า23 flare นะครับ flare นี่คือไอ้พุไฟอ่ะถ้าเพื่อนๆเคยเห็นก็คือเวลาในหนังอะที่เขายิงพุที่เป็นไฟเวลาอยู่ในกลางทะเลหรืออยู่ในภูเขาหรืออยู่ในหิมะอะไรเงี้ยยิงขึ้นไปบนฟ้านะเขาเรียกว่าแฟลร์นะครับอันนี้คำว่า23ก็คือ23เนี่ยก็คือเอาไว้บุกโซน2-3นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับคนที่ดูไม่เป็นสำหรับไดอะแกรมพวกนี้นะให้เราทีมบุกนะครับทีมป้องกันเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาจับ2-3นะครับข้างบน2ข้างล่าง3เนาะเบอร์ก็คือตามตำแหน่งเลยนะครับพอยต์การ์ดชูตติ้งการ์ดสมอลพาวเวอร์แล้วก็เซนเตอร์นะครับเวลาเราเซตอัพนะครับให้เราเซตอัพยืน1-3-1นะครับ1-3-1เนี่ย1ก็คือหัวใน1ใช่ไหม3คืออะไรตรงเนี้ย1 2และ3เห็นไหมแล้วข้างล่างอัน1แต่ว่าเวลาเราบุกเนี่ยเราจะไปยืนใต้แป้นแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามัน3วินาทีใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องยืนออกมาข้างนอกยืนตรงไหนก็ได้แต่ใน Play 23 Flare เนี่ยเขาให้ยืนคอร์เนอร์นะครับแล้วก็ไล่ตามเบอร์ก็คือ1 2 3 4และ5นะครับเซนเตอร์ตัวใหญ่สุดต้องยืนตรงฟาวล์ไลน์นะครับทีเนี้ย Play เนี้ย23 Flare เนี่ยมันเหมาะที่จะใช้สำหรับทีมที่มีคาแรคเตอร์อย่างไรนะครับทีมที่จะบุก Play นี้ที่ได้ดีเนี่ยคือเบอร์2เนี่ยเป็นคนที่ยิง3คะแนนแม่นเพลย์นี้เราจะเอา3คะแนนนะครับเป็นออปชันแรกเนาะวิธีเล่นก็คือให้เราดูที่ไดอะแกรมแรกก่อนเลยนะนะครับให้การ์ดเนี่ยเลี้ยงออกข้างนะครับเพื่อเทโยกโซนนะครับให้โซนเขาเคลื่อนนะครับให้เคลื่อนเลี้ยงมาแค่ประมาณเนี้ยเลือกฝั่งเห็นไหมให้เราแบ่งครึ่งสนามแบ่งซีกออกมาเป็นครึ่งอย่างเงี้ยซ้ายและขวาเห็นปะให้เราเลือกเล่นฝั่งที่มีคนเยอะกว่าเห็นไหมฝั่งที่มีคนยืนอยู่คอร์เนอร์ฝั่งนี้ไม่มีคนเราอย่าไปเล่นฝั่งนั้นให้เราเล่นฝั่งที่มีคนอยู่ฝั่งคอร์เนอร์ให้จำไว้แบบนี้นะครับพอเราเลี้ยงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเลี้ยงเลือกฝั่งมาแล้วตัวเนี้ยโซนเขาก็จะเคลื่อนมานิดนึงเห็นไหมเขาจะไม่เคลื่อนเยอะหรอกเพราะว่าเขาก็ขี้เกียจนะพอเราโซนพอเราขยับใช่ไหมเบอร์2เนี่ยคือชูตติ้งเราเนี่ยต้องขยับเพื่อให้มีสเปซซิ่งนะครับมีที่ว่างนิดหน่อยเราส่งให้เขาพอเราส่งไปปุ๊บปฏิกิริยาของคนป้องกันคืออะไรเขาต้องออกมากันถูกป่ะเพราะบอลมันมาที่เบอร์2แหละทีนี้ให้เราสวิงไปเลยนะครับก็คือ1เนี่ยให้2 2ให้4เลยนะครับพอ2ให้4นะครับโซนมันจะเคลื่อนเห็นไหมเบอร์4อ่ะมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องออกมากันนะครับถ้าไม่ออกมากันเดี๋ยวโดนโค้ชด่าโอเคป่ะเบอร์5ก็ขอบอลถูกไหมพอบอลตกคอร์เนอร์เบอร์5ก็ยืนขอบอลเดินก้าวออกมาตรงเอลโบช็อตแล้วก็ยกมือขอบอลนะครับอ่ะพอตัวประกบเนี่ยเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมทีเนี้ยให้เราสวิงบอลกลับมาที่เบอร์2เหมือนเดิมเห็นไหมให้โซนเคลื่อนนะครับพอบอลกลับมาที่เบอร์2แล้วทำยังไงต่อนะครับให้เบอร์2เนี่ยเลี้ยงนะครับสัญลักษณ์นี่คือการเลี้ยงเลี้ยงตึ้งๆเลี้ยงนะครับเคาะและเลี้ยงนะครับลากผู้ป้องกันเบอร์2เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วส่งคืนให้เบอร์1ก็คือพอยต์การ์ดของเราในขณะที่จังหวะเดียวกันเนี่ยเบอร์4นะครับเราก้าวเข้าไปเราเดินเข้าไปหาเบอร์4เขาเนาะเพราะอะไรทีเนี้ยคุณจะเห็นว่าในอาแกมสุดท้ายนะครับพอเราคืนใช่ไหมพอเราเลี้ยงมาถึงจุดตำแหน่งที่เหมาะแล้วเราคืนการ์ดแล้วเราอ่ะจะให้เซนเตอร์นะครับทำสกรีนเห็นไหมเซนเตอร์เนี่ยขึ้นมายืนสกรีนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแฟร์นั่นแหละคือคำว่าแฟร์ก็คือการถอยหลังออกไปนะครับการ์ดนี่ก็จะหลบนะครับจะส่งข้ามหัวผู้ป้องกันมาให้เราเขาจะไปไม่ได้เพราะเขาจะติดสกรีนจากเซนเตอร์เรานะครับการเล่นโซนเนี่ยเวลาบุกโซนเนี่ยถ้าเรามีสกรีนแบบเนี้ย
มันก็เล่นง่ายนะครับมันจะไม่โล่งเลยมันจะไม่มีทางได้ชุดโล่งๆเลยถ้าเบอร์สี่ไม่สกรีนเบอร์สี่เอาไว้นึกออกไหมคุณก็ต้องบังไม่ให้เบอร์สี่นี่เขาออกมาเพราะตัวนี้โดนบังแล้วตัวนี้ก็ต้องสกรีนไว้เห็นไหมหน้าที่ของเขาคืออะไรรับบอลเบอร์สี่ของเขาของเราคือรับบอลแล้วคืนแล้วสกรีนรับผิดชอบตัวนี้นะครับดูตามเมาส์ผมเนาะเบอร์สองทำหน้าที่อะไรให้แล้วแฟร์ออกนะครับเพื่อการที่จะย้อนคืนบอลให้เซนเตอร์หน้าที่คือสกรีนนะครับโล่งขนาดนี้นะครับอยู่ที่คุณแล้วนะครับอยู่ที่เพื่อนๆน้องๆแล้วว่ายิงลงไม่ลงนะครับนี่คือออปชันแรกนะครับทีนี้เราลองมาจินตนาการต่อทีนี้ไม่มีไดอะแกรมแล้วนะถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยเบอร์สี่เนี่ยเขาออกมาได้ตัว power forward เขาออกมาเอาทำไงเบอร์สองเราทำไงนะครับเราก็ให้เบอร์สี่เขาเราให้เพื่อนเราอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่มีคนประกบเห็นปะพอเราให้เพื่อนเราปุ๊บเบอร์ห้ามันต้องออกเกิดอะไรขึ้นลองจินตนาการตามผมนะเบอร์ห้าเขาเนี่ยต้องออกมากันเบอร์สี่ที่มีบอลเพราะว่าตรงเนี้ยเขาขึ้นมาสูงแล้วเพื่อมาเอาเบอร์สองใช่ปะเกิดอะไรขึ้นครับเบอร์ห้าเราสกรีนอยู่คุณก็ม้วนย้อนกลับไปทางเดิม คุณก็ม้วนกลับไปหาแป้นนะครับอย่ามาหาเบอร์สี่นะม้วนสกรีนเสร็จแล้ววิ่งตรงเข้าหาห่วงเกิดอะไรขึ้นครับเบอร์สี่ที่ได้บอลแล้วเบอร์ห้าดึงออกไปแล้วมันก็โล่งเห็นปะคุณก็ให้บอลเบอร์ห้าเราเล่นคุณคิดว่าเซนเตอร์เราเนี่ยตัวใหญ่สุดเลยนะครับกับผู้เล่นเบอร์สามเขาเนี่ยใครสูงกว่ากันถ้าเล่นใต้แป้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเบอร์ห้าเราจะได้เปรียบเพราะว่าเบอร์ห้าเขาอะโดนดึงออกไปแล้วทําให้ตัวสูงเนี่ยเจอตัวเล็กใต้แป้นนะครับยิงสามไม่ได้ก็คือคุณอาจจะตั้งใจปล่อยให้เบอร์สี่เขาออกก็ได้เป็นออปชันที่สองถูกไหมพอเขาออกมาเราก็ให้เบอร์สี่เบอร์ห้าต้องออกพอเราสกรีนแล้วเราโลลงไปเบอร์สี่ก็ทิ่มมาให้เบอร์ห้าเราเบอร์ห้าเราเจอตัวเบอร์สามได้เปรียบโคตรนะครับวางไม่ลงก็คือไปฝึกมาใหม่เห็นปะนี่เลยออปชันนี้นะครับ23 flare นะครับ23 flare นั่นเองนะครับลองดูนะใครจะสนลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับทีมที่มีปีกยิงดีๆหรือว่าเราจะหลอกเข้าไปเล่นข้างในก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีวันหลังมีมาให้ดูอีกแล้วกันเนาะถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ทำและขี้เกียจ